เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องอสม.และอสส.นะคะจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะธกส.แจ้งข่าวดีกับสมาชิกอสม.และอสส.กับสินเชื่อสำหรับอสม.และอสส.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาดูอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะร้อยละ 0.67 ต่อเดือนเท่านั้นวงเงินสูงสุด 20,000 บาทชำระขั้นต่ำเพียง500บาทต่อเดือนนะคะกำหนดชำระหนี้เงินกู้สูงสุด47เดือนตั้งแต่5เมษายน2567ถึง31มีนาคม2568สมัครสินเชื่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะคะมาดูเงื่อนไขเบื้องต้นในการให้สินเชื่อนะคะจะต้องเป็นสมาชิกอสม.หรืออสส.ที่ได้รับเงินค่าบริการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธกส.และเป็นผู้ถือบัตรสมาร์ทการ์ดอสม.หรืออสส.เป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายนะคะหรือการบรรลุนิติภาวะและไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลายยินยอมให้ธนาคารหักชำระหนี้อัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารทุกเดือนหลักประกันเงินกู้นะคะบุคคลค้ำประกันจำนวน1คนและเป็นสมาชิกอสม.หรืออสส.โดยผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันเงินกู้ภายใต้โครงการให้แก่ผู้กู้ได้เพียงรายเดียวเท่านั้นแจ้งข่าวดีสำหรับพี่น้องอสม.อสส.นะคะธกส.ปล่อยสินเชื่อให้วงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาทต่อรายชำระขั้นต่ำเพียง500บาทผ่อนสูงสุด47เดือนนะคะ